รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแฮมเบอร์เกอร์ก็น่ากินเอ๊หรือจะเป็นไก่ทอดก็น่ากินกรอบๆเลยนะแล้วอะไรก็น่ากินอีกพิซซ่าก็น่ากินมากไม่ได้พี่บอดพี่จะกินอะไรแบบนี้ไม่ได้นะรู้ไหมทำไมอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเนาะครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับลีดาและพี่โรบอทใน The Health Guardian ทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะบอกมาว่าทำไมมันกินไม่ได้พี่บอดอาหารพวกนี้นะที่มีทั้งไขมันโซเดียมแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะถ้าพี่ทานเยอะมันจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยครับร้ายแรงเกินไปมากอัมชัวชัวลีดาไม่ได้อัมรู้ไหมประเทศไทยปีที่แล้วนะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากกว่า 70,000 กว่าคนเลยนะโอ้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะองค์กรอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเลยในแต่ละปีมีคนเสียชีวิตกี่คนพี่บอดรู้ไหมเท่าไหร่ครับ20กว่าล้านคนค่ะโอ้โหอาการมันเป็นยังไงเนี่ยต้องรีบไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวพี่มานะอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกจุกแน่นกลางอกอาจมีเจ็บร้าวไปที่แขนใจสั่นเหงื่อแตกอาการเจ็บจะมากขึ้นเรื่อยๆโดยมักจะเริ่มมีอาการตั้งแต่หลอดเลือดหัวใจเริ่มตีบปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคืออายุเพศโดยคนที่มีความดันสูงน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงภาวะอ้วนรวมถึงการสูบบุหรี่การดื่มสุราจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นตามไปด้วยและโรคนี้มักจะเป็นโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงนอกจากนี้มลพิษทางอากาศยังเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดทีนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมว่ามันอันตรายจริงๆแต่เราก็สามารถป้องกันได้นะคะ1 มันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำหรือเปล่าเราอ่ะเดี๋ยวไปสมัครฟิตเนสเลยโอเค2นะคะคือเราต้องจัดการกับความเครียดนะคะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่สูบบุหรี่ข้อนี้พี่ผ่านพี่เป็นหุ่นยนต์3 อันนี้สำคัญมากๆเลยพี่ต้องทำตอนนี้เลยคือล้มเลิกความคิดที่จะกินอาหารพวกนี้และทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเข้าใจไหมแต่มันน่าอร่อยนะไม่ได้แต่พี่บอดถ้าที่ได้จำได้นะพี่เป็นหุ่นยนต์พี่ทานอาหารคนไม่ได้ไม่ใช่หรอลืมว่าอะไรก็ไม่รู้เพี้ยนตลอดเลยเราอ่ะโอเคค่ะโรคหัวใจกับโรคหลอดเลือดรู้จักกันไปแล้วเนาะในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมริด้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทคโนโลยีผ่าตัดปอดที่ปลอดภัยและฟื้นตัวได้ไวค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเรามาสั่งอะไรกินกันก่อนสลัดเลยจ้ะพี่บอดพี่บอดคะถ้านึกถึงการผ่าตัดพี่บอดจะนึกถึงอะไรแผลใหญ่ๆแผลยาวๆแล้วก็ลางานไปเลยยาวๆเพราะว่าต้องพักฟื้นนานมาแต่เดี๋ยวนี้นะพี่บอดเขามีการผ่าตัดปอดที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กลงพักฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆได้มากขึ้นด้วยการผ่าตัดปอดโดยวิธีส่องกล้องแผลเล็กหรือ VATS จะมีวิธีการอย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยให้รู้กันแบบครบทุกมิติกันเลยครับพี่บอดคะถ้านึกถึงการผ่าตัดพี่บอดจะนึกถึงอะไรก็คงนึกถึงแผลใหญ่ๆแผลยาวๆแล้วก็ลางานไปเลยยาวๆเพราะว่าต้องพักฟื้นนานมานานมากนี่นานมากแค่ไหนคะพี่บอดน่าจะเป็นเดือนค่ะแล้วถ้านึกถึงเรื่องผ่าตัดปอดล่ะคะโอ้ยอันนี้ยิ่งน่ากลัวครับเพราะว่าถ้าผ่าตัดเปิดช่องทรวงอกที่เป็นแผลใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการแทรกซ้อนตามมาด้วยนะครับอ่ะ
แต่เดี๋ยวนี้นะพี่บอดเขามีการผ่าตัดปอดที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดที่พี่พูดมาเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กลงพักฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆได้มากขึ้นด้วยเชื่อดิด้าไหมเชื่อครับเพราะพี่อ่านสคริปต์มาแล้วเอ้าวันนี้เราจะไปพบกับคุณหมอครับเพื่อพูดคุยเรื่องการผ่าตัดปอดนะครับโดยวิธีการส่องกล้องแผลเล็กหรือแวดกันครับตามมาเลยครับน้องลิดาโอ้โหพี่โรบอทเดี๋ยวนี้เนี่ยแสบไม่เบาแล้วเราเนี่ยแต่ก็ให้อภัยเพราะถือว่าทำการบ้านมาดีไปตามลิดามาค่ะการผ่าตัดปอดโดยวิธีส่องกล้องแผลเล็กหรือแวดคือการผ่าตัดส่องกล้องอวัยวะภายในช่องอกโดยการผ่าตัดโดยใช้เลนส์ยาวร่วมกับอุปกรณ์ผ่าตัดยาวพิเศษผ่านทางช่องระหว่างซี่โครงซึ่งขนาดของแผลที่มีขนาดเล็กเจ็บน้อยกว่าแต่กลับบ้านเร็วกว่าจะมีวิธีการอย่างไรวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระลาหะไทยศัลยศาสตร์ทรวงอกสาขาเฉพาะทางด้านผ่าตัดส่องกล้องปอดและต่อมไทมัสให้รู้กันแบบครบทุกมิติกันเลยครับคุณหมอคะโรคอะไรบ้างคะที่มีความจำเป็นจะต้องผ่าปอดคะต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายโรคมากๆที่เกิดในลูกช่องทรงอกนะครับแล้วก็ปอดจริงๆแล้วว่าจะมี5โรคจริงๆ5โรคหลักนะที่เราเจอได้บ่อยแล้วก็ผมเนี่ยได้มีประสบการณ์ผ่าตัดมากๆนะครับก็คืออย่างแรกที่เราเจอได้บ่อยคือโรคมะเร็งปอดอย่างที่เราทราบกันว่าโรคมะเร็งปอดเนี่ยเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติรวมกันมากที่สุดในของบรรดาโรคมะเร็งเลยและเป็นโรคที่เจอได้บ่อยมากๆใกล้ตัวที่เราคิดพวกนี้มีคนไข้จำนวนมากจริงที่เข้ามาปรึกษาทำการผ่าตัดนะครับแต่ที่สองนะครับคือโรคพวกโรครมรั่วในเยื่อหุ้มปอดพวกนี้คือเจอได้บ่อยนะครับในกลุ่มวัยรุ่นนะฮะเนื่องจากว่าผู้ป่วยอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับอยู่ดีก็ฉับพลันขึ้นมาเลยพวกนี้เนี่ยจะเข้ามาปรึกษานะครับเนื่องจากว่าอยู่ดีคนไข้เหนื่อยแล้วก็ไปฟิล์มเอ็กซเรย์เจอลมรั่วพวกนี้ก็จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเดียวกันครับข้อมูลชี้หรือว่าสาเหตุความเสี่ยงเนี่ยมันจะเกิดในคนไข้ที่สูบบุหรี่นะครับหรือเป็นผู้ชายที่ผอมสูงพวกนี้เจอได้บ่อยมากๆเลยครับส่วนโรคที่3นะครับที่เราเจอได้บ่อยก็คือโรคหนองนะครับหนองในเยื่อหุ้มปอดนะครับพวกนี้เจอได้บ่อยมากแต่ว่าอายุเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยในกลุ่มคนไข้ที่อายุ40ถึง60ปีผู้ป่วยเนี่ยมักจะมาด้วยอาการปอดติดเชื้อไข้สูงแล้วก็เหนื่อยขึ้นมาพอไปฟิล์มเอ็กซเรย์ปุ๊บมันมีค่าอักเสบค่อนข้างมากก็เลยเกิดน้ำแล้วกลายเป็นหนองขึ้นมาครับอีก2 อย่างนะครับก็คือโรคที่เจอได้บ่อยเพียงแต่เราไม่รู้ก็คือโรคเหงื่อออกมือออกเท้าครับเหงื่อออกมือออกเท้าใช่มันเป็นโรคได้ยังไงคะคุณหมอเพราะอย่างตอนนี้หนูก็มือเปียกๆอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยโรคเหงื่อออกมือออกเท้านะครับจริงๆมันมี2 สาเหตุหลักๆนะครับสาเหตุแรกก็คือเกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับที่เกิดเช่นมีโรคประจำตัวขึ้นมาเช่นโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับหรือว่าโรคเบาหวานหรือว่าคนไข้ที่มีน้ำหนักมากแต่อาจจะมีอีกประเภทนึงเขาเรียกว่าปัจจัยภายในคือเกิดระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกตินะครับวิธีการรักษาก็จะเป็นการผ่าตัดคือทำให้โอกาสรักษาหายขาดมากครับพวกนี้เนี่ยการผ่าตัดนะครับค่อนข้างจะซับซ้อนมากเนื่องจากว่าเราต้องฝ่าฟันผ่าอวัยวะต่างๆเพื่อเข้าไปดูดเส้นประสาทอะไรก็ตามเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณเรื่องเทคโนโลยีการผ่าตัดที่เราสามารถทำผ่าตัดได้โดยการผ่าตัดส่องกล้องนะครับเลยบอกว่าของโรงพยาบาลธนบุรีเราเองเนี่ยก็สามารถทำผ่าตัดสามารถแก้ไขโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมือและเท้าได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าโรคนี้เนี่ยมีมากกว่าที่เราคิดเนาะเราแค่อาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าการรักษาก็คืออาจจะทําไม่ได้ทั่วประเทศไทยแต่ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่ที่สามารถทําได้ถูกต้องแล้วครับทำกับคุณหมอใช่แล้วถูกต้องขอแลกลายไว้เลยค่ะโอเคยินดีครับผมค่ะคุณหมอยังเหลืออันสุดท้ายเนาะอันที่5ใช่มั้ยคะโรคสุดท้ายเนี่ยที่เจอได้บ่อยนะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีคนเข้ามาปรึกษามากๆก็คือโรคอกบุ๋มนะครับใช่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยหน้าอกเราควรจะต้องเป็นตรงๆเรียบๆถูกป่ะแต่หน้าอกเราเนี่ยมันบุ๋มเข้าไปอ่ะเฮ้ยแล้วเราจะกดหัวใจหรือเปล่าเฮ้ยเราจะแน่นหน้าอกหรือเปล่าแล้วเราจะอันนี้ไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดพวกนี้มักเป็นตั้งแต่เกิดยิ่งโตขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสบุ๋มมากขึ้นครับในขณะกับการนอกจากอกบุ๋มก็จะเป็นอกนูนก็จะเป็นอยู่ดีๆเหมือนเขาเรียกว่าอกไก่อนุภาคก็จะเป็นชี้ปูดขึ้นมาเลยบริเวณตรงบริเวณหน้าอกพวกนี้ต้องบอกเลยว่ามันเกิดความเจริญเติบโตที่มันผิดปกติของบริเวณกระดูกที่มันโตแล้วมันไม่สัมพันธ์กันมันมากกว่าปกตินะครับเพียงแต่ว่ามันจะยื่นมาข้างหน้าหรือจะยิ่งเข้ามาข้างในทำให้เกิดเรียกว่าโรคอกหนูและโรคอกไก่แต่เช่นเดียวกันครับวิธีการรักษาเนี่ยมีได้หลายแบบมากๆแต่ว่าวิธีการที่รักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือการผ่าตัดนะครับแต่ว่าการผ่าตัดนึกภาพเหมือนกับว่าเราก็จะทำการเป็นผ่าตัดส่องกล้องนะครับถ้าเป็นอกหนูแล้วก็จะใส่เหล็กเข้าไปกดกระดูกลงในทางกับการถ้าเป็นอกบุ๋มเราก็จะใส่ตัวเหล็กเนี่ยเข้าไปใต้ตรงกระดูกดันขึ้นมาใช่พวกนี้ใส่ไว้3ปีแล้วก็เอาเหล็กออกก็อกก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะครับค่ะอลิดาเห็นคุณหมอพูดหลายครั้งแล้วเนาะเรื่องการ
ผ่าตัดโดยกล้อง2แผลเล็กใช่ไหมคะลิด้าพูดถูกไหมถูกต้องครับหรือว่า VAT VATS ใช่ถูกต้องจริงๆ VATS เนี่ยเราย่อมาจาก Video Assisted Thoracoscopic Surgery นะครับต้องบอกเลยว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมนะครับก็คือการผ่าตัดแบบเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดอะไรก็ตามแต่เรานึกภาพว่าการที่เราจะเข้าไปหาปอดเนี่ยต้องทำยังไงนะครับเราต้องมีช่องซี่โครงอยู่ใช่ไหมมีกระดูกซี่โครงอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดกล้ามเนื้อค่อนข้างมากแล้วก็ต้องทางซี่โครงเพื่อเข้าไปข้างในใช่ฉะนั้นแปลว่าอาจจะมีการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็เส้นประสาทค่อนข้างมากแต่กับการล่ะแล้วถ้าเราทำผ่าตัดสองกล้องเป็นยังไงเรามีช่องซี่โครงใช่ไหมเราก็เจาะรูระหว่างช่องซี่โครงนั่นแหละไม่ต้องไปทางไม่ใช่เครื่องมือเลยนะครับเข้าไปผ่าตัดผ่านช่องซี่โครงนี่แหละที่เรียกว่าการผ่าตัดสองกล้องที่เรียกว่า VATS surgery ครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยเทียบเท่ากับการผ่าตัดเปิดนะครับโดยที่สามารถลดภาวะแทรกซ้อนนะครับและลดระยะการนอนโรงพยาบาลได้ดีกว่าการผ่าตัดสองกล้องครับทั่วไปนะครับถ้าเป็นการผ่าตัดแบบเปิดนะครับผู้ป่วยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานอนโรงพยาบาลประมาณ 5-7 วันแต่ถ้าสมมติถ้าเป็นผ่าตัดสองกล้องนะครับเนาะก็สามารถลดระยะนอนโรงพยาบาลลงมาเหลือแค่ 3-4 วันก็กลับบ้านได้แล้วครับไม่ต้องลางานไม่ต้องลาเรียนเยอะใช่ถูกต้องครับแล้วเสร็จแล้วมันมีการพักฟื้นที่เร็วขึ้นด้วยไหมคะเพราะว่าเราผ่าน้อยลงถูกต้องครับผู้ป่วยเนี่ยประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตหรือว่าดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติหรือเข้าไปทำงานได้ตามปกติได้เลยครับค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมออยากให้คุณหมอยกตัวอย่างเคสยากๆที่คุณหมอเคยเจอแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะหรือว่าเคสที่คุณหมอเจอค่อนข้างบ่อยก็จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเคสที่เจอมาบ่อยในปัจจุบันนะครับก็คือโรคมะเร็งปอดเนื่องจากต้องบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับโรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งการเสียชีวิตถูกไหมครับแล้วก็เมืองไทยเราเองที่เพิ่งผ่านยุควิกฤตของตัวโควิดมาแต่ก็ยังซ้ำร้ายยังเจอ PM 2.5 ซ้ำฉะนั้นผู้ป่วยเนี่ยพวกกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงที่เราเนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งปอดได้ค่อนข้างมากนะครับโดยการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนนะครับมีตั้งแต่จุดเล็กๆนะครับจนถ้าเป็นจุดใหญ่ๆที่เราผ่าตัดมาเนี่ยเรามีเจอทุกรูปแบบเลยนะครับตั้งแต่ก้อนตั้งแต่1เซนจนไปถึง10เซนค่ะนะครับหรือว่าจะเป็นมะเร็งที่กระจายเข้ามามีหลายตำแหน่งพวกนี้ความยากง่ายก็แตกต่างกันนะครับโดยส่วนมากเนี่ยต้องบอกเลยว่าอายุเฉลี่ยของคนไข้เนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนไข้สูงอายุนะครับประมาณ70ปีขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเข้ามาสู่โรคของคนสูงอายุปุ๊บเนี่ยผู้ป่วยส่วนมากก็จะเป็นรุ่น70 80จนมาถึงรุ่น90ปีคุณหมอเคยเจอเหรอคะรุ่น90ปีมา92ปีเพิ่งมาเจอเป็นมะเร็งปอดนะครับแล้วเข้ามาศึกษาด้วยการผ่าตัดแต่แล้วตามด้วยวิวัฒนาการของการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น90ปีขึ้นไปถ้าเราสามารถทำได้ดีทุกอย่างได้ดีเนี่ยผู้ป่วยก็สามารถกลับบ้านได้ไวนะครับผู้ป่วยที่ผมผ่าตัดไป90กว่าปีนะครับเนาะก็นอนโรงพยาบาลประมาณ 3-4 วันแล้วกลับบ้านได้เลยตอนนี้ก็ยังอยู่กับผมอยู่มา follow up ซึ่งคนไข้ก็แข็งแรงมากๆได้ยังไม่มีการกลับมาเป็นซ้ำครับค่ะแล้วต้องกลับมา follow up บ่อยไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งปอดนะครับถ้าได้รับการผ่าตัดไปอาจจะต้องมาเช็คกันทุก 4-6 เดือนเพื่อดูว่าการกลับมาเป็นซ้ำกันครับตลอดไปนะครับลิด้าเคยได้ยินว่าไอตัว VATS เนี่ยค่ะมันมีการผ่าแบบ2-3 แผลเล็กๆหรือว่ามีแผลเดียวใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัด2กล้องนะครับมีทั้งหมดหลายแบบนะครับมันจะมีพูดง่ายๆทีนี้หมด2แบบเรียกว่าเป็นมัลติพอร์ตกับยูนิพอร์ตคำว่ามัลติพอร์ตก็หมายความว่าเราใช้รูประมาณ 3-4 ตำแหน่งนะครับอาจจะรูประมาณ1เซนนะครับเข้าไปผ่าตัดอันนี้เรียกว่ามัลติพอร์ตนะครับหรือว่ายูนิพอร์ตก็คือเรารวบรวมทั้ง3จุดมายัดในรูเดียวเรียกว่ายูนิพอร์ตฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยเรานึกภาพเรามีอุปกรณ์หลายตำแหน่งแล้วเราก็ไม่ขวางกันแต่ไม่ได้ก็ตามที่เราผ่าตัดเนี่ยเข้ามาสู่บริเวณจุดแผลเดียวเนี่ยที่เรียกว่ายูนิพอร์ตแวตขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างใช้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ฝีมือการผ่าตัดค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่ามันจะค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับเป็นทักษะขั้นสูงเพราะว่าเราต้องรวบรวมอุปกรณ์ 5-6 ชิ้นเนี่ยมายัดลงในรูเดียวเพื่อทำการผ่าตัดพวกนี้ก็ต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยก็สามารถทำผ่าตัดขั้นสูงในการผ่าตัดแบบจุดเดียวเนี่ยได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ผ่าตัดปอดนะครับที่เราไว้ทำการผ่าตัดสองกล้องปอดจริงๆนะฮะจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นระบบออโตเมติกนะครับไว้หนีบนะครับแล้วก็หงายมันจะมีตัวตัดต่อตรงนี้นะครับทำงานเหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์ตัดเย็บฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำการผ่าตัดสองกล้องนะครับเราก็จะผ่านตรงนี้เข้าไปที่ช่องปอดนะครับแล้วทำการผ่าตัดโดยแต่ละตำแหน่งนี้ก็สามารถดัดงอได้นะครับเป็นตัวหมุนขึ้นมานะครับพวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยผ่าตัดได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งเย็บเหมือนแต่ก่อนแล้วและลมรั่วทุกอย่างหรือการเลือดออกอะไรพวกนี้ก็จะน้อยกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมจริงครับคุณหมอฝึกนานไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะฝึกได้นะครับแล้วคุณหมอทำงานมากี่ปีแล้วคะเพราะคุณหมอยังด้าเด็กอยู่เลยนะคะจริงๆผมทำงานกลับมาจากเมืองนอกประมาณ 4-5 ปีครับตกปีละพันแต่ว่าสมัยก่อนก็เริ่มจาก
200 300 500 700แล้วขึ้นมา 1,000 นึงเหนื่อยไหมคะคุณหมอเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าคุณหมอก็ทำเป็นสิ่งที่รักเนาะใช่ไหมใช่ถูกต้องเพราะว่าผมว่าทุกชีวิตเนี่ยต้องรักษาถูกครับทุกชีวิตหนึ่งชีวิตของเขาก็เหมือนหนึ่งชีวิตของเราพ่อแม่เราถูกไหมถ้าเขาป่วยเขาต้องการมาปรึกษาเพื่อมาขอความช่วยเหลือเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เราก็ต้องรักษาเขาไปนะครับทุกคนนะฮะนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือเราต้องทำกับคนไข้คนนั้นน่ะให้อย่างสุดฝีมือขนาดนี้เพื่อให้เขากลับปลอดภัยกลับบ้านไปสู่ครอบครัวเขาครับคุณหมอคะเวลาที่เราได้ยินถึงการผ่าตัดเนาะการกลับมารีเช็คหรือว่าเช็คอัพเนี่ยมันต้องมีกายภาพแต่ถ้าเราผ่าตัดปอดเนี่ยค่ะมีความจำเป็นต้องกายภาพด้วยไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดนะครับเป็นอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอุปกรณ์นึงที่ทำให้ผลการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างจะประสบความสำเร็จก็คือการฟื้นฟูและการทำกายภาพหลังผ่าตัดนะครับเขาเรียกว่าปัจจุบันมีการศึกษาเรียกว่า ERAS นะครับก็เรียกว่า Enchanted Recovery After Surgery หมายความว่าทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดหลังจากการผ่าตัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เรามีกายภาพบำบัดที่ดีนะครับการฟื้นตัวที่ดีเนี่ยจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยกลับมาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นพวกนี้มีการศึกษาบอกเลยว่าหลังจากการผ่าตัดไปเนี่ยผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูไวนะครับจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตและลดภาวะแทรกซ้อนได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ทำอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าการกายภาพนะครับหรือการฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากจริงๆครับค่ะคุณหมอคะแล้วสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นถึงต้องผ่าตัดเนาะเราสามารถสังเกตอาการตัวเองได้อย่างไรบ้างคะว่าฉันต้องมาพบหมอแล้วหรือยังการไอหรือว่าการหายใจลำบากติดขัดแบบนี้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการตรวจเจอให้ได้ระยะเริ่มต้นให้มากที่สุดในกลุ่มคนไข้มะเร็งปอดค่ะฉะนั้นกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงมะเร็งปอดมีอะไรบ้าง1คนที่สูบบุหรี่ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีญาติพี่น้องหรือพ่อแม่สูบบุหรี่เนี่ยคุณจะเข้ามาสู่การคัดกรองนะครับการคัดกรองอ่ะคือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อดูว่ามันมีจุดมีอะไรไหมนะครับอย่างที่สองคือกลุ่มคนไข้ที่มีประวัติว่าเป็นครอบครัวเป็นมะเร็งต้องเป็นสายตรงนะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นพวกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปที่จะเป็นมะเร็งปอดสุดท้ายนี้นะครับคือคนเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะคนเอเชียนะครับต้องบอกเลยว่าอย่างที่เราคิดกันว่าเฮ้ยคนสูบบุหรี่เนี่ยเราต้องเป็นมะเร็งถ้าฉันไม่สูบเนี่ยไม่เป็นแน่นอนแต่บอกเลยว่าคนไข้ผม 80% นี่เป็นผู้หญิงจริงเหรอไม่มีใครสูบบุหรี่เลยอ๋อแล้วไม่มีใครเกี่ยวข้องบุหรี่เลยแล้วมันเกิดจากอะไรอะคะมันเกิดขึ้นจากยีนพันธุกรรมที่ผิดปกติในประเทศไทยเรานะครับเดี๋ยวคนเอเชียขึ้นไปเนี่ยมันจะมีพันธุกรรมที่เรียกว่ากลุ่ม EGFR ที่มันผิดปกติในกลุ่มคนไข้ที่เป็นผู้หญิงอายุน้อยเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความเสี่ยงนะครับที่จะเป็นมะเร็งปอดได้มากกว่าปกติฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยนะครับผมแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าดีอย่างน้อยไปควรจะฟิล์มเอ็กซเรย์ปีละครั้งเพื่อเช็คดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันที่ผมผ่าตัดอยู่เนี่ยเราเจอมาก 80-90% เลยของผู้หญิงที่มาปรึกษาผมด้วยโรคมะเร็งปอดปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครสูบบุหรี่เลยครับมันจะเป็นพันธุกรรมที่ส่งผลทำให้คนเอเชียเนี่ยเป็นมะเร็งปอดได้ง่ายกว่าปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อในเมื่อวิวัฒนาการการตรวจเช็คเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเนี่ยแล้วทำไมเราถึงไม่ตรวจเพื่อรีบเจอถูกไหมครับเพราะว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ย 60% เนี่ยที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยเมื่อเจอครั้งแรกเนี่ยเป็นระยะสุดท้ายทั้งหมดโอกาสที่จะเจอมาระยะเริ่มต้นในประเทศไทยนะครับที่สามารถผ่าตัดได้มีเพียงแค่ 10% แค่นั้นเองน้อยมากฉะนั้นเนี่ยมาถึงปุ๊บทุกคนก็สายหัวหมดแล้วไม่สามารถผ่าตัดได้ฉะนั้นยิ่งเราเจอเร็วเท่าไหร่โอกาสหายขาดก็ยิ่งสูงนะครับแปลว่าควรตรวจสุขภาพประจำปีเนาะแล้วก็เอ็กซเรย์ไปด้วยเลยสุดท้ายในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการอย่างเช่นไอเรื้อรังนะครับหรือว่ามีไอเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีอาการหายใจและเหนื่อยกว่าปกติพวกนี้เนี่ยควรจะต้องปรึกษานะครับแพทย์เพื่อทำการฟิล์มเอ็กซเรย์หรือเพื่อการตรวจสุขภาพว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นในปอดของเราหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาสาเหตุและรักษาถูกให้เขาไม่มีอาการเหล่านั้นครับค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ค่ะไอเลือดรังไอเป็นเลือดอย่างเช่นบางคนที่เคยเป็นโควิดแล้วเป็นลองโควิดอ่ะหลายๆคนจะรู้สึกว่ามีอาการนี้คือแบบเหนื่อยหอบง่ายขึ้นไอไม่หยุดไอต่อเนื่องมาเป็นแบบน่าจะปีนึงอะไรเงี้ยค่ะลิด้าก็เคยถามเพื่อนดูนะแบบนี้มันมีสิทธิ์ไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเจอร่วมกันหรือว่าคนละเรื่องก็ได้ครับต้องบอกเลยว่าคนไข้เนี่ยจากยุคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไข้เยอะมากๆที่มาด้วยไอเลือดรังจากโควิดนะแต่ประเด็นไปเจอมะเร็งปอดอ๋อเหรอคือเจอโดยบังเอิญค่ะนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าตัวโรคมะเร็งปอดทำไมคนไข้ถึงมาเป็นระยะ4เพราะว่าในปอดของเรามันมี2ข้างนะครับมันมีถุงลมเป็นล้านเซลล์เลยทุกอย่างมันทำหน้าที่ทดแทนเองได้ค่ะพอมันเกิดเซลล์มันเล็กๆขึ้นมา1เซน2เซนพวกนี้มักไม่มีอาการ
ถ้าจะมีอาการก็คือมันต้องกระจายไปทั้งปอดแล้วผู้ป่วยถึงอาจจะมีอาการหอบเหนื่อยหรือไอค่อนข้างมากแต่ถ้ามีอาการเล็กๆผู้ป่วยจะมีอาการแต่ว่าผู้ป่วยที่มีอาการไอนะครับอาจจะเกิดได้2สาเหตุ1คืออาจจะคุณอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้หรือจริงๆอาจจะเป็นปอดติดเชื้อซึ่งเกิดจากอาการรองโควิดก็ได้ฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยควรจะต้องเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อการตรวจเพิ่มเติมฉะนั้นคุณอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้แต่ต้องมาตรวจถึงจะรู้ครับเพื่อความสบายใจยังไงก็ตรวจไปก่อนนะก็จากที่ได้ฟังที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนาะคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยภายนอกแปลว่าทางออกหรือว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเลยคือการมาตรวจวิธีการที่เราจะป้องกันจากโรคดีที่สุดนะครับก็มีทั้งหมด2อย่าง1คือเราต้องดูแลตัวเองนะครับในกลุ่มคนไข้ที่สูบบุหรี่เนี่ยเราต้องทำการหยุดเพราะพวกนี้เป็นสาเหตุที่เป็นมะเร็งปอดเราสามารถป้องกันได้อย่างที่2คือการตรวจเช็คนะครับถ้าเราตรวจเช็คได้เจอเร็วนะครับเข้ามาตรวจเร็วเมื่อใดก็ตามที่เป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยโอกาสหายขาดก็สูงมากครับค่ะตรวจเร็วเจอเร็วแล้วก็หายเร็วถูกต้องครับค่ะคุณหมอคะวันนี้คุณหมอให้ความรู้กับรีด้าแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเยอะมากๆเลยจากที่ตอนแรกรีด้าคิดว่าโรคปอดเนี่ยมันไกลตัวเราไม่น่าจะมีโอกาสเป็นอยู่แล้วอย่างที่คุณหมอบอกเนาะไม่สูบบุหรี่ไม่มีแบบอะไรนะกรรมพันธุ์ของการเป็นมะเร็งใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยคือมันอยู่รอบตัวเราถูกต้องครับจริงๆมันใกล้กว่าที่เราคิดนะครับะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลสุขภาพกันมากๆนะครับป้องกันไม่ให้เป็นโรคเหล่ากล่าวครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ที่น่าจะลงไปที่รีเซพชันแล้วก็นัดตรวจเลยแน่นอนเลยครับโอเคคราวนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมลดความกลัวและความกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดลงไปได้นะคะเพราะว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ทุกวันนี้ล้ำสมัยมากๆบวกกับมีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมอุ่นใจได้เลยนะคะว่าจะได้รับบริการที่มั่นใจและปลอดภัยแน่นอนแล้วกลับมาพบกับริด้าได้ใหม่ใน The Health Guardian สัปดาห์หน้าค่ะปัจจุบันที่ผมผ่าตัดอยู่เนี่ยเราเจอมาก 80-90% เลยของผู้หญิงที่มาปรึกษาผมด้วยโรคมะเร็งปอดปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครสูบบุหรี่เลยครับมันจะเป็นพันธุกรรมที่ส่งผลทำให้คนเอเชียเนี่ยเป็นมะเร็งปอดได้ง่ายกว่าปกตินะครับปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ย 60% เนี่ยที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยเมื่อเจอครั้งแรกเนี่ยเป็นระยะสุดท้ายทั้งหมดฉะนั้นยิ่งเราเจอเร็วเท่าไหร่โอกาสหายขาดก็ยิ่งสูงนะครับแปลว่าควรตรวจสุขภาพประจำปีเนาะแล้วก็เอ็กซเรย์ไปด้วยเลย